ายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะในช่วงของต้นปีนะบางท่านอาจจะมาหาของขวัญหรือว่าหาของฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็มีซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม4JB นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นค่ะอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไปฝากไว้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านะต้องทำงานด้วยอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งในส่วนคอมพิวเตอร์มากหน่อยนะคะในส่วนของสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของระบบเลือดขาหมุนเวียนได้ดีแล้วก็เป็นปกติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะก็จะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นด้วยนะคะซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงนะคะโชคลาภหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงความสุขนั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจซ้อนข้อมือนะคะท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆนะตอนนี้นะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นด้านหน้านี้นะ02ค่ะ2779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนนะช่วงนี้จะเป็นในส่วนการตอบคำถามช่องทางแรกเราทวนกติกากันอีก1รอบนะครับทาง SMS ครับเนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวข้อมูลใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนใส่มาด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606หรือสายสดๆครับ2หมายเลขสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลย024960493-4ครับเริ่มตอบคำถามแรกกันเลยทาง SMS นะครับคุณสมหมาย26เดือน1ปี23นะครับ1:50ฟ้าสว่างไปวันเสาร์ขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจะมีบ้านของตนเองอยู่ในเมืองไทยหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37สุดท้ายก็ต้องกลับมาปักหลักครับการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานของคุณอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลา1เท่านั้นนะจังหวะเวลาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37อย่างช้านะครับช่วง40ต้นๆน่ะ42แล้วเวลาคุณได้เนี่ยคุณจะได้มาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคือและถูกใจหรืออาจจะลักษณะที่ว่ามีคนช่วยเหลือให้สมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยต่อเลยครับ นางหนูเพียรนะครับเกิดวันที่15กุมภาพันธ์12ปีรกาจริงๆแล้วเนี่ยของคุณเนี่ยนะครับเวลา9โมงปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแต่ว่าปีนักษัตริย์ไม่ใช่รกานะครับของคุณยังเป็นนักษัตริย์เดิมอยู่คือนักษัตริย์วอกปีนักษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนทางสุริยคติคือวันที่1มกราคมของทุกปีแต่จะเปลี่ยนทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ําเดือน5ซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีจะไม่ตรงกันนะครับซึ่งวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์เนี้ยขึ้น1ค่ําเดือน5ชื่อวันคือวันสัมพัทชรฉินล้น9รัชกาลที่4เป็นคนพระราชทานนามของวันนี้นะฉะนั้นของคุณก็จำไว้ยังเป็นนักษัตริย์วอกอยู่ไม่ใช่รกานะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรเพิ่งเลยผ่านวันเกิดนะครับปีนี้งานเหนื่อยหน่อยนะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของงานเอกสารหรือแม้กระทั่งปีนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรเกณฑ์เรื่องเงินจะมีช่วงเวลาช่วงนี้แหละครับประมาณเดือนเข้าประมาณมีนานะฟังให้ดีมีนาเมษาเนี่ยจะติดขัดหน่อยในช่วงเวลาดังกล่าวนะส่วนหลังจากนี้โฟลเอาตัวรอดได้การเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณหนูเพียรบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับต่อเลยจ้ะศุกร์ที่11ตุลา28
เวลาเที่ยงคืนแม่แฟนให้เลิกกันดีไหมดวงรักโดยรวมเจอเนื้อคู่หรือยังเที่ยงคืนปฏิทินตรงกับวันศุกร์เที่ยงคืนเนี่ยฟ้าสว่างเป็นศุกร์หรือฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้ผมจะต้องถือวันสากลเป็นหลักนะถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งเข้ามาถามใหม่กรณีสมมุติฐานอย่างที่ผมเรียนน่ะว่าคุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ช่วงอายุย่าง31และช่วงอายุย่าง32นั้นมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องราวของความรักการเปลี่ยนแปลงการห่างไกลเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นผมคงไม่บอกว่าจะเลิกกันดีหรือไม่แต่เกณฑ์ชะตาในช่วงปี2ปีนี้โอกาสในเรื่องของความรักมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสุขภาพนะของคุณเนี่ยคิดเยอะวิตกกังวลนะครับย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะส่วนถ้าเป็นระบบภายในเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันยืดยาวดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงพวกลำไส้เป็นละหายช้าพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกเช็คอัพปีละครั้งเพื่อเฝ้าระวังนะครับต่อเลยจ้ะคุณธนวรรณเกิดวันที่6ธันวาคม20เวลา20นาฬิกานะครับตรงกับวันอังคารลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีราชบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในดูเหมือนเป็นคนแรงดูเหมือนเป็นคนตรงผงผางบ้างแต่ลึกๆต้องบอกว่ามีลูกโลเลนะครับใจอ่อนขี้สงสารการทำบุญช่วงนี้นะครับเสริมชะตาด้วยการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงเวลานี้จนถึงย่าง54เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสบดีเสวยนะครับก็ควรที่จะไปเช่าพระแก้วมรกตมาบูชานะครับวาระลุกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะบทหลังเนี่ยวันละ19จบนะครับคาถาบูชาพระปางสมาธิของคุณจังหวะเวลาที่เด่นในเรื่องของงานจริงๆเนี่ยตอนนี้เตือนเรื่องงานเตือนเรื่องคนนะจะเป็นในช่วงอายุย่าง40นะตอนนี้ย่าง39อดทนหน่อยทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับต่อเลยจ้ะเมื่อไรจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง25เดือน8ปี29รบกวนทุกท่านนะครับขอความกรุณาระบุวันที่มาด้วยนะรบกวนพิมพ์หน่อยเถอะนะอย่าเพราะว่าจะได้เป็นการรีเช็คทั้งคุณและผมนั่นแหละตี2อาทิตย์ถึงเสาร์ใส่มาเลยนะ25สิงหา29ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับคุณเกิดตี2ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่อยากหางานใหม่ใจเย็นๆนะของคุณเนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยเลยผ่านสิงหาไปก่อนแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมก็เบาลงทุกอย่างคลี่คลายหรือถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่าเกณฑ์งานใหม่จะโดดเด่นมากในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วช่วงนี้อดทนหน่อยทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ต่อครับคุณสุริยะฉาย6กุมภา27เวลา 13:05 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับเบอร์629ค้าขายดีไหมเสื้อผ้ามือ2ไม่ได้มีเงื่อนไขเลยนะว่าจะต้องเป็นมือ1หรือมือ2อาชีพนี้ยืนยันระยะยาวดีคีปลูกค้าเก่าให้ได้แล้วก็พยายามหาคอนเนคชั่นคือในความหมายของผมเนี่ยก็คือนอกจากขายเองลักษณะที่การสร้างเครือข่ายให้คนรับไปจำหน่ายต่ออันนี้คือถ้าทำเป็นสเกลใหญ่ขึ้นนะระยะยาวยืนยันว่าดีถนัดมือ2ก็ว่าไปหรือเป็นสินค้าใหม่ก็ไม่ได้ติดขัดครับต่อครับคุณธัญรัตน์นะเกิดวันศุกร์ที่19มีนา42 19มีนาคม42เวลาวันศุกร์ขอบคุณครับตี3อย่างนี้ชัดเจนนะจ๊ะ
ก็ถือว่ายังเป็นคนวันพระราชสบดีในทางโหรจะมีงานทำไหมคะกาลีมันจี้เรือนงานอยู่จี้งานใหม่ด้วยฉะนั้นถ้าบอกว่าตกงานก็ไม่แปลกหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานที่ทำอยู่ก็ใช่ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์10ตัวไปทำเลยนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์งานใหม่กรรมะก็เป็นอายุจะมีคนช่วยในเรื่องของงานเข้าหาได้หมดนะเพื่อนก็ได้ผู้ใหญ่ชายหญิงได้หมดก็คือหลังมีนาไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนณขณะช่วงเวลานี้ก็อย่างที่ผมเรียนน่ะให้ชีวิตสัตว์10ตัวและหลังวันเกิดขวนขวายหน่อยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หลังวันเกิดด้วยก็จะดีนะคะต่อเลยครับคุณกาบแหมผมชอบชื่อจังเลย11เดือน11ปี97นะครับเวลา 5:50 นาทีพฤหัสถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเกิดที่จังหวัดภูเก็ตพอสำเภาอยู่วักพระฤหัสลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็จะเตือนหน่อยนะครับหลักๆเลยก็คือในเรื่องของสภาพคล่องเงินทอง1ก็คืออิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ที่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระและตอนนี้จับคู่กับเสากับอังคารก็เป็นคู่แตกหักก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดก็เป็นไปได้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรจะเจอกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักก็เช่นเดียวกันระวัง2เรื่องการทำบุญเสริมชะตานะครับปัตตานีก็เป็นการลีด้วยนะของคุณถ้ายังโสดก็แล้วไปแต่ถ้ามีคู่อยู่เนี่ยก็อย่างที่เรียนความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยทำบุญเสริมนะครับช่วงอายุย่าง62นี้ซื้อพวกเขาเรียกบริจาคทุนการศึกษาก็ได้หรือว่าถ้ามีตำรับตำราเนี่ยนำไปบริจาคซื้อหาของใหม่ก็ได้นะไปบริจาคตามห้องสมุดต่างจังหวัดพวกนี้ดีที่สุดเลยครับต่อครับคุณกรองแก้ว29ธันวาคม09เวลา 4:45 เช้าเป็นวันศุกร์อันนี้ไม่ได้ใช้วันสากลนะเอาใหม่29ธันวาคม09ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพฤหัสแต่นี่บอกว่า 4:45 เนี่ยฟ้าสว่างเป็นศุกร์ฉะนั้นในทางวันสากลเนี่ยถือว่าคุณเกิดวันเสาร์นะครับอันนี้ถือว่าคุณขออภัยในแง่วันสากลเนี่ยถือว่าคุณเกิดวันศุกร์แต่นี่คือคุณแปลงวันมาให้ผมเป็นคนวันพฤหัสนี่แหละครับที่ผมพยายามยกตัวอย่างอยู่ตลอดว่าให้ใช้วันสากลเพราะว่าคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วถึงฟ้ายังไม่สว่างก็มักจะบันทึกข้อมูลเดิมอยู่นะครับในเรื่องของซักรีดครอบครัวเป็นอย่างไรดาวจันทร์อยู่เรือนงานนะครับก็ลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือลักษณะพวกงานบริการถามว่าสิ่งที่ทำดีหรือไม่ได้นะครับในระยะยาวได้แต่ผมกลัวปัญหาสุขภาพคุณจะมีปัญหาพวกกระดูกคุณจะมีปัญหาพวกกระดูกการขับถ่ายแล้วก็พวกกล้ามเนื้อนะแต่ว่าในแง่ของอาชีพเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักให้ดีๆนะครับหรือถ้าคนรักมีปัญหาสุขภาพปีนี้จะเน้นในเรื่องของพวกลำไส้กับกระดูกเป็นหลักให้ตัวคุณนั้นทำบุญเรื่องห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้ในวัดก็ดีในที่สาธารณะก็ดีครับวันนี้สายแรกพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับกันดาสังสุวรรณค่ะคุณกันดารับชมรายการมานานหรือยังเคยคุยกันบ้างไหมครับก็ดูมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่เคยโทรค่ะดีจังโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ28สิงหาคมค่ะครับพ.ศ.ครับพ.ศ.2520ค่ะจ้ะกี่โมงเกิดวันอาทิตย์ค่ะปีมะเสงกี่โมงคะ6โมงเช้าค่ะวันอาทิตย์ปีมะเสงจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะคะจ้ะจังหวัดที่เกิดกรุงเทพค่ะโอเคก็เป็นนักกษัตริย์มะเสงถูกต้องนะครับส่วนหนึ่งปีนี้เน
ในแง่ของพูดถึงโหราศาสตร์จีนก่อนในเรื่องของปีชงนะครับถึงจะไม่ได้ชงเต็มๆเหมือนนักกษัตริย์ขานแต่ว่าปีนี้ก็ได้รับอิทธิพลเฮงกับผัวนะเฮงก็คือความสัมพันธ์เชิงเบียดเบียนนะครับส่วนผัวเนี่ยภาษาจีนแปลว่าก็ผัวแปลว่าตีกันนะแตกหักก็ได้ฉะนั้นไปแก้ชงหรือยังฮะแก้แล้วค่ะโอเคแล้วในแง่ทางพุทธปีนี้ถ้าได้รับผลกระทบจากปีชงก็1ต้องรักษาศีลให้ได้มากที่สุดและอันที่2เนี่ยพยายามทําบุญลงศพหรือไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ก็ได้นะครับค่ะปีจอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับกัมมะกับปัตตานิเป็นกาลีแล้วมันโยงเรื่องเงินด้วยก็จะทายว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจถ้าทำงานอยู่จะมีปัญหาเยอะหรือว่าอาจจะมีกัมมะตกงานก็ได้นะไม่มีงานทำก็ได้กำลังย้ายงานนะคะแล้วก็อยากจะออกมาทำค้าขายอะค่ะฟังผมให้ดีนะนี่แหละกัมมะกาลีมันจะฟอสแบบนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงก็ได้โยกย้ายก็ได้ออกจากงานก็ได้แต่พอยต์คือจะทำอะไรคิดจะทำอะไรค้าขายขายอะไรขายพวกของกินนะคะไม่เชียร์ยังแรงนะหรอคะใช่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ออกใช่ไหมฮะออกยังฮะออกแล้วค่ะว้าวของกินไม่เชียร์อย่างแรงค่ะยังทันไหมฮะหรือว่าลงทุนไปแล้วอะไรที่ควรนะคะเอาอย่างนี้ที่เด่นนะที่เด่นในพื้นชะตาเลยถ้าเป็นลักษณะพวกซื้อมาขายไปโปรดักต์ไม่ได้จำกัดประเภทนะครับหรือการเป็นคนกลางในหน้าหรือถ้ามีความรู้เรื่องอุปกรณ์สื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสเตชันนารีร้านหนังสือศูนย์ไทยเอกสารพวกนี้จะเด่นกลุ่มที่2กลุ่มที่2ที่ให้น้ำหนักรองลงมานะถ้าทำเกี่ยวกับเป็นพวกเครื่องดองของเมาอย่างเงี้ยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่ถ้าจะทำของกิน1ก็อย่างที่บอกว่าไม่เชียร์แต่ว่าถ้าอยากทำจริงๆหรือว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการจรมีการเดินทางนึกออกไหมฮะพวก delivery พวกนี้หรือมีหน่วยเคลื่อนที่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือเป็นลักษณะพวกอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศเงื่อนไขมันเยอะมากในการจะทำให้มันสมรูปค่ะของคินก็จะเป็นพวกประมาณพวกน้ำผลไม้กับพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็ดีตรงที่ว่าถ้าเป็นเค้กก็แน่นอนเป็นพวกเบเกอรี่ถูกไหมก็ของต่างชาตินะครับใช่ค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็ยังคาดหวังมากกว่านั้นก็คือจะต้องมีการจอดมีการเดินทางมีบริการจัดส่งก็ได้โอ้ค่ะฝากไว้เป็นการบ้านแต่ว่าผมดูแล้วจริงๆแล้วคงหนีไม่พ้นยังไงคุณคงทำถูกไหมไอ้โปรเจกต์ที่คุณพูดเนี่ยแนวโน้มที่จะได้ทำมีแต่ว่าถ้าทำก็ออกตัวเร็วๆนะคือปีจอดปีย่าง39เนี่ยพอไหวแต่ระยะยาวก็ยังยืนยันว่ามันไม่ค่อยดีค่ะเสียดายน่าจะได้คุยกันก่อนถ้างั้นจะบอกว่ายังไม่ต้องออกค่ะแต่ไม่เป็นไรฮะออกแล้วก็ออกเลยนะก็ถ้าการทำบุญเสริมก็ของคุณเนี่ยเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับค่ะจ้ะอ้าวมีคำถามอะไรอยากถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเกี่ยวกับสุขภาพอะคะสุขภาพนะหลักๆ ก็ดาวจันทร์กับศุกร์เสียจันทร์หมายถึงอะไรถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานมีไหมครับมีค่ะตัวคุณต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะรอบเดือนนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้อันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวค่ะจ้ะแล้วก็เรื่องครอบครัวค่ะที่เตือนตอนแรกกัมมะกับปัตตานิเป็นกาลีถ้ามีคู่ครองปีนี้ประคับประคองหน่อยอยู่ห่างกันหน่อยและการทำบุญเสริมในเรื่องของการทำบุญน้ำมันตะเกียงเนี่ยหมั่นทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งค่ะนะปีนี้ไม่ค่อยดีทั้งสองเรื่องแหละนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะต่อเลยครับคุณนัทธนันนะ2 มกราคม 24เวลาทุ่มครึ่ง
ที่ดินที่ขายอยู่อีกนานไหมครับย่าง36ถ้าเป็นลักษณะคนกลางก็ต้องดูดวงเจ้าของที่แต่ถ้าเป็นที่ดินของคุณเนี่ยเป็นชื่อคุณเองเนี่ยความจริงปีที่ผ่านมามีคนมาติดต่อแต่คุณไม่ขายหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจังหวะเวลาที่น่าสนใจมันอาจจะเลยผ่านนะก็คงจะต้องรอลูปใหม่นะรอลูปใหม่นะครับส่วนอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาพฤหัสสวยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือเป็นลักษณะองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะครับทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นเพียงแต่ว่ากลุ่มที่ผมเรียนว่าเด่นเมื่อสักครู่นี้ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนนะเพราะว่าดาวอาชีพมันเสีย SMS ต่อมาครับคุณปารมีนะ8ธันวา35เวลา 9:13 เรียนโทอยู่ต่างประเทศแต่พ่อแม่จะให้ต่อเอกจะยอมเรียนต่อไหมอันนี้แสดงว่าผู้ปกครองถามนะ 9:13 วันอังคารอันนี้ดวงน้องเขาเอาอย่างนี้ครับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ถามมาเนี่ยปีนี้พยายามผลักนะโอกาสที่จะได้เรียนเนี่ยก็ผมมองว่าเป็นในช่วงอายุย่าง24นี้แหละหมายถึงถ้าสมมุติว่าจบโทแล้วนะปีนี้พยายามผลักท่านต้องมีการสอบแข่งขันนะครับเพื่อต่อในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังทั้งย่าง24และ25เลยพูดง่ายๆปีเศษนี้พยายามผลักดันถ้าหลุดจากนี้ไปผมมองว่าโอกาสก็อาจจะลดน้อยลงครับเบรกที่2หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อฮะวันนี้ลุยกันยาวๆครับทั้ง SMS แล้วก็คุยสายสดแป๊บเดียวครับ